จังหวัดนาราธิวาสจัดกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนที่ตลาดน้ำยะกังขนมร้อยปีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศครับว่าที่ร้อยตีตระกูลโททำผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนาราธิวาสกิจกรรมตลาดน้ำยะกังที่ตลาดน้ำยะกังขนมร้อยปีตำบลบางนาคอำเภอเมืองนาราธิวาส โดยมีนายสังคมเกิดก่อปรัดจังหวัดนาราธิวาสน,นายนรงสังประสิทธิ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนาราธิวาสพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมากครับกิจกรรมภายในงานก็มีเรื่องของการแข่งขันเรือยอก,กองห้าฝีพายครับจำนวน19ทีมเรือกะละมังแล้วก็การแข่งขันมวยทะเลการแข่งขันว่ายน้ำจับเป็ดมีการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองแล้วก็ขนมพื้นเมืองการแสดงทางวัฒนธรรมการร้องเพลงอนาซิสธ์แล้วก็การแข่งขันแห่ทางน้ำนะครับเรื่องของขบวนแห่ทางน้ำ ต้องบอกว่างานนี้นะครับเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนยะกังครับให้มีความเข้มแข็งแล้วก็สร้างเกลือไข่ชุมชนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรครับคุณผู้ชมและต้องบอกว่างานนี้เนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็มาเลเซียที่เดินทางมาร่วมงานเป็นจํานวนมากครับ